สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แรกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณพี่สายพินครับที่ร่วมโดเนทแล้วก็สนับสนุนให้กับเราในครั้งนี้แล้วในตอนนี้ฮ่องเต้เนี่ยก็อ่อนเพลียเป็นอย่างมากเนื่องเพราะการกำจัดราชครูขู่เหอกับกระบี่ศรีทัศนาซึ่งเป็นปรมาจารย์ทั้งสองนั้นแม้เป็นชัยชนะที่งดงามที่สุดในชีวิตของพระองค์แต่ก็ทำให้พระองค์เนี่ยสิ้นเปลืองพลังและสมาธิเนี่ยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลังจากที่แผนการที่วางไว้เนี่ยกลายเป็นจริงแล้วแผนการนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสมาธิและก็จิตใจของพระองค์แล้วในยามนี้ก็ทำให้ในยามนี้พระองค์ไม่ได้กล้าแข่งเท่ากับที่ผู้คนเนี่ยคาดคิดเอาไว้และในชีวิตของพระองค์ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเนี่ยที่เปราะบางที่สุดแล้วก็ถูกคนล้มได้ง่ายที่สุดแต่ก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยพบเห็นข้อนี้แล้วก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยกล้าใช้ประโยชน์จากข้อนี้เนื่องเพราะกองกำลังจากเขตปกครองหลายหมื่นคนนอกจากจะปิดล้อมภูเขาต้าตงซานเอาไว้แล้วก็ยังปิดข่าวคราวต่างๆเอาไว้ด้วยอีกทั้งยังส่งกำลังออกไล่ล่านครตงอีกับแคว้นเปยฉีที่ลอบลุกล้ำเข้ามายังอาณาเขตของแคว้นชิ่งอีกด้วยแม้พยัคฆ์จะนั่งสับประงกแต่ก็ยังฝืนใจหยีตาสาดประกายที่เชียบเย็นขู่ขวัญผู้ที่คิดลุกล้ำก้ำเกิดจะเตลิดหลบหนีไปและสร้างเซอร์หูคนเดียวก็ต้องนำราชครูขู่เหอกลับขึ้นเหนือไปแล้วสร้างเซอร์หูเนี่ยก็ย่อมไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรอีกส่วนวินจือหลางที่คุมกำลังของนครตงอีชั่วคราวแม้จะเป็นยอดฝีมือขั้นที่9แต่ก็ไม่ใช่นักการทหารแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะวกทวนกลับมาแล้วปฏิบัติการอันลือลั่นสนั่นฟ้านี้ก็หามีส่วนเกี่ยวข้องกับกำลังขวัญไม่ในตอนนี้สำนักตรวจสอบเริ่มเคลื่อนไหวแล้วส่วนกำลังคนที่คัดเลือกเอาไว้ก็ล้วนกระจายอยู่บนเส้นทางจากชานตุงจนถึงมหานครทุกสายทางด้านเฉินปิงผิงแม้อยู่ที่มหานครแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเฉินปิงผิงเนี่ยยังทำงานอย่างได้ผลแล้วก็ปิดข่าวได้เป็นผลสำเร็จไม่ว่าซาซาหูหรือว่านครตงอีถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะสามารถส่งข่าวถึงจากกงจูที่มหานครได้แต่ว่าภายในไม่กี่วันนี้ก็ไม่สามารถส่งถึงได้บวกกับต้องคอยหลบหนีจากการตามล่าเนี่ยตลอดทางข่าวสารจึงส่งล่าช้ากว่ายาปกติเนี่ยถึง10กว่าวันถึงแม้ว่าการสื่อสารจะไม่สะดวกแต่ความไม่สะดวกนี้กลับอำนวยความสะดวกให้แก่ฮ่องเต้และก็เฉินผิงผิงแล้วยามนี้ฟ้าเสียได้อยู่ส่วนลึกของภูเขาแล้วก็ต่อสู้ชี้ขาดกับเยี่ยนซิวอี้แล้วฟ้าเสียเนี่ยก็ไม่ทราบว่าบนเขาต้าตงซานเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากที่ฟ้าเสียยิงสังหารเยี่ยนซิวอี้ได้แล้วก็เข้าสู่ดินแดนซ่งซึ่งเป็นเมืองบริวารของนครตงอีแล้วจากนั้นก็ใช้พื้นที่เยี่ยนจิงแล้วก็มุ่งลงใต้ขณะที่ผู้พ่ายแพ้ศึกบนเขาต้าตงซานเพิ่งออกพ้นจากภูเขาเข้าสู่เขตปกครองของนครตงอีส่วนฟ้าเสียนั้นไม่โชคดีนักเนื่องเพราะฟ้าเสียเนี่ยออกจากแคว้นซ่งก่อนดังนั้นฟ้าเสียเนี่ยจึงไม่ล่วงรู้ข่าวๆแล้วหลังจากที่ฟ้าเสียเข้าสู่แคว้นซ่งไม่นานผู้ประชาการทหารพื้นที่เอี้ยนจิงก็ได้รับราชองการรับแล้วจากนั้นก็เข้ารับช่วงดูแลกองทัพเส้นทางอุดรซึ่งกลายเป็นฝูงมังกรไร้หัวในขณะนี้อีกทั้งยังตัดการติดต่อระหว่างประเทศทั้ง3ไปแต่ที่น่าประหลาดเนี่ยนั่นก็คือไม่ว่าคนของแคว้นเปยฉีหรือนครตงอีก็ล้วนปิดปากสนิทแล้วเมื่อฮ่องเต้เปยฉีได้รับข่าวสารเนี่ยก็สายเกินกาลแล้วและต่อให้ส่งสารถึงจางกงจูทางใต้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกทางด้านของกระบี่ศรีทัศนาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายเนี่ยก็ไม่ติดต่อไปหาจางกงจูที่มหานครซึ่งเหตุผลเนี่ยก็รวบรัดยิ่งเพราะหากว่าฮ่องเต้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วมุ่งตรงไปยังมหานครกระบี่ศรีทัศนาเนี่ยกลัวว่าความวุ่นวายในรัดชิงเนี่ยจะไม่ปะทุขึ้นแล้วก็จะไม่กระทบถึงรากฐานของรัดชิงแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่กระบี่ศรีทัศนาเนี่ยไม่ต้องการเห็นและในตอนนี้กระบี่ศรีทัศนาเนี่ยต้องคำนึงถึงอนาคตของนครตงอีเนี่ยเป็นหลักเพราะตนเองนั้นมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วและเพื่อผ่อนฝีเท้าการรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นของฮ่องเต้ชิงกันที่จางกงจูทราบข่าวฮ่องเต้ยังมีชีวิตอยู่ช้าไปอีกหลายวันสิ่งนี้อาจสอดรับกับผลประโยชน์ของนครตงอีเนี่ยมากกว่าและหากปล่อยให้จางกงจูก่อวอร์ดในมหานครสิ่งเหล่านี้ก็จะกระทบถึงกองทัพของรัดชิงแล้วรัดชิงเนี่ยก็ไม่สามารถฟื้นฟูกำลังได้แล้วเมื่อฟื้นฟูไม่ได้แคว้นอื่นเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยชั่วคราวและในตอนนี้พื้นที่เอี้ยนจิงกับแคว้นช่างโจวก็มีคำสั่งให้เตรียมพร้อมส่วนฟ้านเสียนพอเข้าสู่มหานครไม่นานทางมหานครก็สั่งปิดประตูเมืองทุกบานและต่อให้กระบี่ศรีทัศนาคิดส่งข่าวต่อจางกงจูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักและยังมีประเด็นสำคัญอีกข้อนึงนั่นก็คือความปลอดภัยของฟ้านเสียนและเขาเพียงแค่ฟ้านเสียนเนี่ยฝ่าด่านของเอี้ยนเซียวอี้แล้วก็กลับถึงมหานครได้หากว่ากระบี่ศรีทัศนาคำนึงถึงอนาคตของนครตงอีก็ไม่อาจปล่อยให้ฟ้านเสียนเนี่ยตายได้และในช่วงชีวิตสุดท้ายของปรมาจารย์ก็ต้องนึกถึงเรื่องราวมากมายเนี่ยยิ่งกว่าแล้วก็มองการไกลยิ่งกว่าบีศรีทัศนาแม้จะพ่ายแพ้ต่อฮ่องเต้ชิงแต่ก็ยังฝากความหวังอยู่ที่อนาคตแล้วอนาคตที่ว่านี้ก็ฝากไว้กับฟ้านเสียนซึ่งดูจากตอนนี้ก็ไม่มีส่วนช่วยต่อนครตงอีเนี่ยแต่อย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้ลบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อีก10กว่าวันให้หลังส่วนฮ่องเต้ก็ไม่ใช่เครื่องคิดเลขที่ละเอียดยิบพระองค์ได้แต่คาดการโดยคร่าวๆและดีที่พัฒนาการของเรื่องราวเนี่ยไม่ต่างจากการคำนวณของพระองค์เนี่ยสักเท่าไหร่นะหลังจากจัดการเรื่องราวบนเขาต้าตงซานแล้วฮ่องเต้เองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดพั
ักผ่อนหากแต่ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงเขตลั่วโจแล้วจากนั้นก็เข้าเมืองตอนเช้าตู่แล้วก็ประทับอยู่ในที่ทำการของผู้บัญชาการเส้นทางชานตุงโหหยงจื้อและในวันนี้เมืองลั่วโจก็มีคำสั่งให้เตรียมพร้อมเนี่ยทั่วทั้งเมืองและทัพเรือเจียงเป่ยที่ตามเสด็จฮ่องเต้ขึ้นเหนือก็เข้ารับช่วงรักษาเมืองแทนกำลังท้องถิ่นส่วนขุนนางใหญ่10กว่าท่านกับขันทียอดฝีมือสังกัดราชสำนักฝ่ายในก็เข้าควบคุมที่ทำการของผู้บัญชาการเส้นทางชานตุงเอาไว้ส่วนชาวเมืองลั่วโจก็มือมองดูเหตุการณ์นี้อย่างตะลึงลานแล้วก็ไม่ทราบว่าปรากฏกำลังพลที่แปลกหน้ามากมายถึงเพียงนี้มาจากที่ใดย้ำซ้ำแววตาของไพร่พลเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เป็นมิตรนักบนล่างนั้นก็แฝงด้วยกลิ่นคาวเลือดคล้ายกับเพิ่งผ่านสมรภูมิลบมาและในตอนนี้เหล่าไพร่พลเนี่ยก็ได้เดินตรวจตาตามท้องถนนแล้วก็ใช้สายตาที่หวาดระแวงจับตาดูสภาพโดยรอบบนในที่ทำการของผู้บัญชาการเส้นทางชานตุงใต้เท้าจงตูโหหยงจื้อได้คุกเข่าต่อเบื้องหน้าของฮ่องเต้หลังจากที่โขกศีรษะลง2ครั้งไม่ปิดปากกล่าววาจาอะไรออกมาเนื่องเพราะใต้เท้าโหเนี่ยทราบดีว่าตัวเองเนี่ยต้องตายอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ทราบว่าภายภาคหน้าเนี่ยจะถูกแล่เนื้อเป็นชิ้นๆเนี่ยกี่ชิ้นหรือจะถูกฆ่าม้าเนี่ยแยกร่างสังหารหรือไม่เพราะหลังจากที่เข้าร่วมแผนการของจางกงจูใต้เท้าโหเนี่ยก็ทราบดีว่าหากว่าก่อการล้มเหลวผลที่ตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ใต้เท้าโหเนี่ยก็นึกไม่ถึงว่าฮ่องเต้ทรงแก้ไขสถานการณ์บนเขาต้าตงซานเนี่ยโดยง่ายแล้วก่อนที่ทุกคนจะมีปฏิกิริยาฮ่องเต้ก็ปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้าของตนเองราวกับลูกธนูขนนกเนี่ยที่ถูกยิงมาถึงส่วนฮ่องเต้ในตอนนี้ไม่ได้ทอดพระเนตรมองไปยังใต้เท้าโหและบนใบหน้าของฮ่องเต้ก็ปราศจากความผิดหวังเนื่องเพราะพระองค์เนี่ยได้ทราบว่าขุนนางใหญ่ที่คุกเข่าอยู่แทบเท้านี้จะเป็นผู้ประชาการคนแรกในรอบ30ปีของลัดชิ่งที่ถูกประหารชีวิตตอนนี้ฮ่องเต้เพียงคำนวณนับเวลาแล้วก็ดูว่าพระองค์เนี่ยให้เวลาแก่จางกงจูเนี่ยมากพอแล้วหรือไม่และในตอนนี้เมืองลั่วโจเนี่ยกลายเป็นเมืองปิดแล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถออกไปได้และต่อจางกงจูวางหูตาอยู่บนเส้นทางชานตุงก็ไม่มีทางล่วงรู้ได้ว่าในที่ทำการของผู้ประชาการเนี่ยเกิดเรื่องราวอันใดและต่อผู้คนที่นอกเมืองเนี่ยพบเห็นความผิดปกติภายในเมืองไงเนี่ยก็ไม่สามารถส่งข่าวต่อมหานครได้เนื่องเพราะสำนักตรวจสอบเนี่ยได้วางกำลังคนเนี่ยไว้ทุกระยะแล้วก็เข็นฆ่าสปายสายลับเนี่ยจนหมดสิ้นแล้วหลังจากที่ผ่านไปอีกหลายวันราชสำนักก็มีสารลับมาถึงที่ทำการผู้ประชาการเส้นทางชานตุงแล้วจากนั้นก็สอบถามความจริงบนข่าวต้าตงซานเพื่อเป็นการขอรับการยืนยันส่วนฮ่องเต้ก็แจ้งผ่านขั้นตอนของที่ทำการผู้ประชาการเส้นทางชานตุงแล้วจากนั้นก็ยืนยันข่าวการสวรรคตของพระองค์และต่อจากนั้นก็ทรงรอราชสำนักส่งขบวนมารับพระศพส่วนในวันที่2ก็มีหนังสือทางราชการเนี่ยส่งมาถึงแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องที่ไทจือเนี่ยเต็มขึ้นคลองราชแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องที่ฟ้าเสียเนี่ยรอบปงประชนฮ่องเต้ส่วนผู้ประชาการเส้นทางต่างๆก็เตรียมตั้งป้อมสู้กับราชสำนักนอกจากผู้ประชาการเส้นทางเจียงหนานเจียงเป่ยที่ได้ทราบความจริงแล้วผู้ประชาการเส้นทางอื่นๆเนี่ยล้วนวางตัวเป็นขุนนางที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้ส่วนฮ่องเต้แม้ไม่ได้รับหนังสือจากผู้ประชาการเส้นทางต่างๆแต่ก็ทรงทราบโดยคร่าวๆว่าผู้ประชาการเหล่านั้นบอกว่าอย่างไรแล้วในตอนนี้พระองค์เนี่ยก็มีบัญชาให้คุมตัวของโหหยงจื้อแล้วจากนั้นก็ได้รับสั่งว่าข้าเลือกพวกท่านทั้ง7เฝ้าดูแลแผ่นดินให้กับข้าพวกมันทั้ง6ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้แก่ข้าคงมีแต่ท่านโหหยงจื้อพอได้ฟังฮ่องเต้ตัดออกมาเนี่ยไม่กล้าร้องขอความกรุณาเพราะโหหยงจื้อเนี่ยทราบดีว่าวันที่ฮ่องเต้ได้ออกจากเมืองลั่วโจจะเป็นวาระสุดท้ายของตนเองหลังจากนั้นโหหยงจื้อเนี่ยจึงโขกศีรษะอย่างไม่คิดชีวิตแล้วก็ขอให้ฝ่าบาทเนี่ยละเว้นมารดาชลาและบุตรภรรยาของตนเองฮ่องเต้ได้มองไปยังโหหยงจื้ออย่างเย็นชาแต่ก็ไม่ได้รับสั่งอะไรออกมาและวันที่2ฮ่องเต้นำกำลังของเขตปกครองและเหล่าขุนนางกับขันทีออกจากเมืองลั่วโจแล้วก่อนที่จะออกเดินทางพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานความตายให้แก่โหหยงจื้อแล้วจากนั้นก็ตัดศีรษะบุตรธิดาทั้ง3ของโหหยงจื้อส่วนขุนนางที่ประจำที่ว่าการเส้นทางชานตุงทั้ง30คนก็ถูกจับแขวนคอทั้งหมดแล้วในวันที่6นับจากที่ได้รับหนังสือราชการว่าไทจือเนี่ยเตรียมขึ้นครองราชกล่าวโทษฟ้านเสียนรอบปงพชนฮ่องเต้ที่ออกเดินทางจากเมืองลั่วโจเนี่ยก็มุ่งหน้าสู่มหานครอย่างช้าและในที่สุดก็ได้พบกับขบวนที่มารับพระองค์เนี่ยแน่นอนแล้วแล้วนี่ก็เป็นขบวนที่เตรียมมารับพระศพของพระองค์หลังจากได้พบกับขบวนที่มารับพระศพแล้วฮ่องเต้ก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้เร่งความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่มหานครต่อไปหลังจากผ่านไปอีกหลายวันการเดินทางในครั้งนี้ก็ยังอยู่ห่างไกลจากมหานครและฮ่องเต้ก็ไม่ทรงทราบว่ามหานครในวันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรหลังจากที่เดินทางอยู่หลายวันแล้วก็มีอยู่วันนึงที่ฮ่องเต้ผ่านนอกเมืองของเมืองซินหยางพระองค์ทอดพระเนตรดูตัวเมืองที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ทรงนิ่งเงียบไปชั่วคู่ค่อยเหลียวไปมองยังรถประสบและโลงซึ่งไม่ทราบว่าหนักเท่าใดแล้วจากนั้นก็ปรากฏรอยยิ้มเยอะหยันขึ้นบอกต่อวินลุยฮ่องเต้ได้พันรับสั่งออกมาส่วนยาวกงกงที่ขี่ม้าติดตามอยู่ด้านข้างพอฟังจึงรีบล้วงกระดาษผู้กันออกมาข้ากลับมาแล้ว
ฮ่องเต้ได้รับสั่งออกมาอย่างเฉื่อยชาแล้วจากนั้นก็ทรงควบม้าขับผ่านเมืองซินหยางแล้วก็มุ่งหน้าสู่มานครต่อไปแล้วในตอนนี้สายพินเนี่ยก็ได้ขาดสะบั้นส่วนต้นไม้ดอกไม้เนี่ยก็โรยราส่วนจางกงจูได้ยืนอยู่ริมน้ำในนิเวศสันติสุขแล้วจากนั้นก็มองดูรายงานที่ได้รับเนี่ยอย่างซึมเศร้าแล้วนางก็หาได้สนใจฟ้านเสียนซึ่งนั่งอยู่ไม่ห่างไกลนักและตามแผนการที่กำหนดไว้จางกงจูทยอยเคลื่อนย้ายขุมพลังจากวังเคลื่อนที่ที่แดนซินหยางแล้วจากนั้นก็มุ่งตรงมายังมานครแล้วขั้นตอนนี้ก็กินเวลากว่า2ปีและในจำนวนนี้ไม่ว่าหวังอี้เนี่ยที่ตายแล้วหรือหยวนหงเต้าซึ่งเป็นสายลับที่ลึกล้ำล้วนประจำการอยู่ในมานครแต่ค่ำคืนฝนตกหนักเมื่อปีก่อนฮ่องเต้กับเฉินพิงผิงใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามก็กวาดล้างขุมกำลังของจางกงจูเนี่ยจนหมดสิ้นส่วนในการก่อการครั้งนี้จางกงจูก็ซ่อนตัวอยู่ที่ฉากหลังแล้วก็ทำหน้าที่สั่งการอีกทั้งยังสามารถเกลี้ยกล่อมผู้ที่เข้มแข็งที่สุดของแผ่นดินเนี่ยให้ลงมือได้ทางหนึ่งนี้เป็นบทบาทที่นางเนี่ยถนัดจัดเจนทางหนึ่งเป็นเพราะนางที่อาจไม่เลือกบทบาทนี้จางกงจูได้ควบคุมไทจีกับองค์ชายรองเอาไว้และนี่ก็เท่ากับว่าสามารถควบคุมในผู้เฒ่าตระกูลฉินกับเย่ฉงเนี่ยเอาไว้ในมือได้แต่ว่าระบบข้อมูลสื่อสารของจางกงจูเนี่ยได้ถูกทำลายลงและภายในเวลา2ปีถึง3ปีเนี่ยก็ยากที่จะฟื้นฟูได้ดังนั้นเมื่อนางได้รับรายงานด่วนจากแดนซินหยางนางจึงต้องขมวดคิ้วเข้าหากันในตอนนี้จางกงจูเนี่ยทั้งประหลาดใจทั้งสงสัยอยากรู้อีกทั้งก็ยังมีความคาดหวังอยู่บ้างหลังจากที่นางได้แกะจดหมายออกแล้วก็กวาดตาดูแวบนึงสายตาของนางก็ผนึกค้างที่จดหมายทันทีและบนจดหมายนี้ก็มีตัวหนังสือเนี่ยเพียงแค่4ตัวเท่านั้นแต่ว่านางก็ใช้เวลามองดูเนี่ยเป็นเวลานานแล้วสายตาของนางก็แฝงความรู้สึกที่สับสนและในตอนแรกลูกตาของนางเนี่ยก็สะท้อนถึงความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นความผิดหวังอย่างเยือจางหลังจากนั้นก็กลายเป็นความโกรธแค้นอย่างไร้สาเหตุแล้วก็กลายเป็นรอยยิ้มเยาะเย้ยตัวเองสุดท้ายก็คล้ายกับก้อนหินที่ถมลงสู่บึงแล้วก็ค่อยๆคืนสู่ความสงบแล้วเพียงชั่วพริบตาดวงตาของสตรีที่งดงามที่สุดแล้วก็อมหิทธิ์ที่สุดของลัดชิงก็กลับกลายเป็นมาเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากมายส่วนฟ้าเสียที่อยู่ด้านข้างหลังจากที่เฝ้าดูนางก็สังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในดวงตาของนางแต่ก็ไม่พบเห็นความบ้าคลั่งที่สร้างความหวาดกลัวแก่ฟ้าเสียแล้วในตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยก็ค่อยๆคลายใจลงแล้วจากนั้นหัวใจของฟ้าเสียเนี่ยก็เต้นระทึกอีกครั้งเนื่องเพราะฟ้าเสียเนี่ยคาดดาวเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ออกแล้วฟ้าเสียเนี่ยก็คิดว่าทั่วทั้งแผ่นดินคงมีเพียงบุคคลเดียวที่ทำให้จางกงจูเนี่ยกลับกลายเป็นเช่นนี้ในตอนนี้จางกงจูเนี่ยได้ก้มศีรษะลงแล้วก็อ่านดูตัวหนังสือบนจดหมายทั้ง4ตัวเนี่ยอีกเที่ยวนึงซึ่งตัวหนังสือนี้เนี่ยนั่นก็คือข้ากลับมาแล้วตัวหนังสือบนจดหมายนี้ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งแล้วก็แสดงว่าเป็นพระราชาทะเลขาของฮ่องเต้จางกงจูมองป่าเดียวเนี่ยก็จดจำออกว่าเป็นเหยากงกงที่เขียนแทนฮ่องเต้ฮ่องเต้แม้จะเป็นเจ้าชีวิตที่ทรงงานหนักแต่เมื่อคิดปกครองประเทศที่ใหญ่โตถึงเพียงนี้การสะสางหนังสือกราบทูลเนี่ยจึงมากมายถึงเพียงนี้แล้วเมื่อหนังสือกราบทูลเนี่ยมีเยอะฮ่องเต้เองเนี่ยก็แบกรับไม่ไหวดังนั้นเมื่อเป็นเอกสารที่ไม่สำคัญนักเหยากงกงจะเป็นคนอนุมัติแทนฮ่องเต้ทั้งหมดและเมื่อเวลาเนี่ยนานเข้าเหยากงกงจึงลอกเลียนพระราชาทะเลขาของฮ่องเต้เนี่ยได้ถึง9ส่วนแล้วก็สามารถตบตาขุนนางในราชสำนักเนี่ยได้สำเร็จว่าจางกงจูทำการศึกษาประเชษฐาอย่างถ่องแท้นางจึงสังเกตข้อแตกต่างนี้ออกแต่ว่านางก็ไม่ได้ระแวงสงสัยว่านี่เป็นวาจาที่แปลกปลอมอันใดและหากมีคนใช้ลายมือของเหยากงกงปลอมแปลงว่าฮ่องเต้ยังมีชีวิตอยู่นางเนี่ยก็ทราบดีว่าตัวหนังสือที่รวบรัดและทรงพลัง4ตัวนี้นอกจากฮ่องเต้แล้วไม่มีผู้ใดเนี่ยสามารถนึกออกได้แล้วความหมายของตัวหนังสือทั้ง4ตัวนี้เนี่ยก็รวบรัดยิ่งข้ากลับมาแล้วข้ายังมีชีวิตอยู่ท่านกระทำตามที่ท่านสมควรเถอะแล้วในตอนนี้จางกงจูเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยไร้สาเหตุแล้วนี่ก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแล้วก็ยากที่จะเข้าใจได้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็กระตุ้นต่อมน้ำตาของนางแล้วก็ทำให้นางเนี่ยร้องไห้ในครั้งนี้และนี่คงเป็นการสื่อสารครั้งสุดท้ายแล้วในตอนนี้จางกงจูเนี่ยก็ได้คุ้นคิดว่ากระทั่งถ้อยคำสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ยอมเขียนด้วยพระองค์เองฮ่องเต้นั้นคาดไม่ถึงว่าตัวหนังสือทั้ง4ตัวนี้จะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของจางกงจูเนี่ยถึงเพียงนี้พระองค์เพียงเปล่าประกาศถึงการกลับมาของพระองค์คล้ายกับพญาราชสีห์ประกาศก้องถึงอำนาจในการปกครองพื้นที่ของตนเองส่วนในตอนนี้ฟ้าเสียเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าจางกงจูเนี่ยทำไมถึงร้องไห้ออกมาแล้วสตรีที่เสียสตินางนี้ก็ไม่มีเขาของความบ้าคลั่งเลยเนี่ยแม้แต่น้อยเพียงแต่นางนั้นเศร้าโศกเสียใจแล้วไม่ว่าอย่างไรฟ้าเสียเนี่ยก็นึกไม่ถึงว่าจางกงจูเนี่ยจะโกรธแค้นลำบากใจที่ฮ่องเต้ไม่ได้ทรงพระราชาทะเลขาถึงนางด้วยพระองค์เองฮ่องเต้กับฟ้าเสียล้วนเป็นคนที่ทรงภูมิปัญญาแต่ทั้งสองก็ยังไม่เข้าใจในตัวสตรีสำหรับกับบุรุษสัตว์โลกเช่นสตรีสมควรจัดอยู่อีกประเภทนึงแล้วก็เป็นคนแปลกหน้าที่มาจากอนาคตไกลพ้นตัวทนายจางกงจูได้คายนิ้วมือออกจากนั้นก็ทิ้งจดหมายลงในน้ำการนิเวศสันติสุขจดหมายพอแช่น้ำก็จมลงสู่เบื้องล่างส่วนฟ้าเสียนก็ได้กวาดตามองจดหมายเนี่ยแวบหนึ่งแล้วก็ได้เห็นตัวหนังสือทั้ง4ตัวนั้นแล้วตัวหนังสือทั้ง4ตัวนั้นก็สร้างความตกใจแก่ฟ้าเสียนเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าหลังจากที่เย่ฉงในทรยศฟ้าเสียนเนี่ยก็ไม่เคยนึกถึงความเป็นไปได้ว่าฮ่องเต้เนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่แต่ยามนี้ฟ้าเสียนเนี่ยได้เห็นกับตาแล้วและก็ได้รับการยืนยันด้วยตาของตัวเองแล้ว
ฟ้านเสียนเองเนี่ยก็อดสั่นสะท้านสะเทือนไม่ได้เนื่องเพราะฟ้านเสียนเนี่ยไม่ทราบว่าบนเขาต้าตงซานเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นและเมื่อฮ่องเต้ยังมีชีวิตอยู่จางกงจูเนี่ยก็ย่อมพ่ายแพ้แล้วก็พังพินาศสิ้นและถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นางจะกล่าวเช่นนี้แต่ฟ้านเสียนเนี่ยก็ทราบดีว่าหากสามารถทำลายล้างบุรุษที่เข้มแข็งทั้งหมดในแผ่นดินสิ่งเหล่านี้จึงจะสามารถสนองความต้องการของนางได้และข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีที่ฟ้านเสียนเนี่ยเฝ้ารอคอยเพราะหากว่าฮ่องเต้เนี่ยสวรรคตฟ้านเสียนก็ยังนึกเป็นห่วงว่าเย่ฉงจะเดินตามเส้นทางสายนี้ต่อไปหรือไม่ในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยได้ลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วจากนั้นก็จับจ้องมองเงาหลังของจางกงจูฟ้านเสียนได้หวั่นวิตกว่าสตรีนางนี้พอได้รับข่าวนี้จะออกคำสั่งที่บ้าคลั่งเนี่ยออกมาในตอนนี้จางกงจูเนี่ยได้ปรบมือเบาๆแล้วจากนั้นก็ปรากฏยอดฝีมือเนี่ยจำนวนมากออกมาส่วนฟ้านเสียนก็ได้กวาดตามองดูอยู่แวบนึงแต่ฟ้านเสียนเองเนี่ยก็ไม่ได้หวาดกลัวฟ้านเสียนเพียงเป็นห่วงต้าเป่ากับลินวันเอ๋อเท่านั้นแต่ที่เหนือความคาดหมายของฟ้านเสียนเนี่ยนั่นก็คือจางกงจูเนี่ยได้กล่าวอย่างช้าๆว่าพวกเจ้าล้วนไปเถอะที่นี่ไม่ต้องการพวกเจ้าแล้วจากนั้นจางกงจูเนี่ยได้หยุดเล็กน้อยแล้วก็กล่าวอีกว่าให้ปกปิดชื่อแซ่ซ่อนเล้นกายผ่านชีวิตที่เหลืออยู่และอย่าได้กระทำเรื่องโง่เขลาคิดอ่านแก้แค้นส่วนในตอนนี้เหล่ายอดฝีมือเหล่านั้นเนี่ยก็มาเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ใช้สายตาที่เหลือเชื่อมาดูจางกงจูแล้วก็ล่ำล้อออกมาว่าเตี้ยนเซี่ยและนับตั้งแต่ที่ฟ้านเสียนเนี่ยเหยียบย่างเข้าสู่นิเวศสันติสุขคนเหล่านี้ก็ทราบว่ากองกำลังในมหานครเนี่ยมีปัญหาแล้วแต่ว่าคนเหล่านี้ก็ยังเกิดความเชื่อมั่นในตัวของจางกงจูเนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมในตอนนี้จางกงจูเนี่ยยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็โบกมือครั้งนึงแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกส่วนเหล่ายอดฝีมือที่เรียกหาเตี้ยนเซี่ยก็ยังคุกเข่าแล้วก็ไม่ยอมไปไหนแล้วบางคนเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ออกมาส่วนฟ้านเสียนได้มองดูฉากเหตุการณ์นี้ก็เกิดความตื่นตระหนกขึ้นแม้ฟ้านเสียนจะทราบว่าหลังจากที่จางกงจูเนี่ยได้ก่อการล้มเหลวแล้วนางคิดจะฆ่าตัวตายนางก็เลยขับไล่ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้ไปแต่ฟ้านเสียนเนี่ยก็นึกไม่ถึงว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้จะจงรักภักดีต่อจางกงจูเนี่ยถึงขนาดนี้ทางด้านฟ้านเสียนก็ไม่ได้สัมผัสกับแดนซินหยางแล้วก็ไม่ทราบว่าจางกงจูปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรแต่2ปีที่ทำศึกอยู่กับจางกงจูภายใต้การให้ท้ายของฮ่องเต้กับความช่วยเหลือจากเฉินปิงผิงฟ้านเสียนนั้นชนะมากกว่าแพ้ที่ผ่านมาฟ้านเสียนเนี่ยเลยนึกดูแคนจางกงจูเนี่ยอยู่หลายส่วนแต่ในยามนี้เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของจางกงจูเนี่ยล้วนล่ำให้แล้วก็ไม่ยอมจากไปและในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมจางกงจูเนี่ยถึงสามารถเกลี้ยกล่อมและจะคู่เหอกับกบีศรีทัศนาเนี่ยให้ลงมือได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมไทจีกับองค์ชัยร้องให้เชื่อฟังนางได้และนี่ก็เป็นเพียงความรู้สึกชนิดนึงที่ฟ้านเสียนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่ามนต์ขลังของจางกงจูเนี่ยมาจากที่ใดแต่ว่าฟ้านเสียนเนี่ยรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ผลพวงจากความงามเนี่ยอย่างเดียวแต่ที่น่าเสียดายเนี่ยนั่นก็คือฟ้านเสียนเนี่ยไม่ล่วงรู้มาก่อนแล้วยามนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าฟ้านเสียนจะไม่มีโอกาสเห็นขุมกำลังของจางกงจูอีกแล้วรอบบริเวณนี้บังเกิดเสียงร่ำไห้เนี่ยดังระงมส่วนจางกงจูที่อยู่ริมน้ำก็มีใบหน้าที่ขุ่นมัวขึ้นแล้วจากนั้นก็โบกมือขึ้นอีกครั้งนึงแล้วขุนนางผู้หนึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทราบดีว่าสถานการณ์เนี่ยคงยากที่จะกอบกู้แล้วขุนนางคนนั้นจึงเช็ดน้ำตาแล้วก็คุกเข่าโขกศีรษะครั้งนึงจากนั้นก็หมุนตัวจากไปแล้วเมื่อขุนนางคนนี้ได้จากไปแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆของจางกงจูเนี่ยก็ค่อยๆจากไปทีละคนจนสุดท้ายในตอนนี้ทั่วทั้งนิเวศสันติสุขเนี่ยคงเหลือแค่จางกงจูกับฟ้านเสียน2คนเท่านั้นแล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนเนี่ยก็รู้ดีว่าในตอนนี้ไม่มีใครจับตามองดูตัวเขาอีกแล้วเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยได้จากไปหมดแล้วและในตอนนี้ฟ้านเสียนได้มองดูหัวไหล่ที่ซูบเซียวของจางกงจูแล้วจากนั้นก็มาเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาส่วนจางกงจูก็ได้หมุนตัวมาอย่างช้าๆแล้วก็วางมือทั้งสองที่หน้าท้องอย่างสุภาพและในตอนนี้ใบหน้าของจางกงจูเนี่ยก็ได้ปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นมาจากนั้นก็มาเกิดปลายตาที่กระจ่างใสจางกงจูได้ยิ้มให้กับฟ้านเสียนแล้วก็กล่าวว่าเมื่อทราบว่าฝ่าบาทยังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนเจ้าไม่ได้เบิกบานใจตามที่เรานึกวาดภาพไว้ส่วนฟ้านเสียนก็ได้ก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็กล่าวว่าระหว่างนี้คงมีคนตายมากมายข้าไม่อาจเบิกบานใจได้ส่วนจางกงจูเนี่ยก็ได้กล่าวว่าที่แท้เป็นเช่นนี้ดูเหมือนเจ้าคับคล้ายมารดาเจ้ายิ่งแล้วอยู่ดีๆจางกงจูก็ยุติหัวข้อสนทนานี้แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนไปถามอย่างเฉยชาว่าเจ้าใช่คุณคิดหรือไม่นายผู้เฒ่าตระกูลฉินฉนายจริงทรยศส่วนฟ้านเสียนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่เข้าใจว่าจางกงจูเนี่ยทำไมถึงถามข้อนี้ก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าในเวลาเช่นนี้จางกงจูเนี่ยทำไมถึงเอ่ยถึงทัพตระกูลฉินซึ่งถูกทัพติ้งโจขับไล่ออกจากมหานครจางกงจูได้ใช้สายตาที่เย้ยหยันแล้วก็กวาดตามองดูฟ้านเสียนในแวบนึงแล้วจากนั้นก็ทอดถอนหายใจออกมาก่อนจะมองดูกระดาษที่จมอยู่ก้นแม่น้ำนั้นจากนั้นจางกงจูเนี่ยก็ได้กล่าวออกมาว่าซึ่งความจริงพวกเราล้วนเป็นปลาแต่สิ่งที่แย่งชิงเนี่ยแตกต่างกันครั้งนี้เราไม่สามารถแย่งชิงอันใดความจริงเข้าใจตัวเองว่าจะผิดหวังแล้วก็โกรธแค้นที่หนำซ้ำเราผิดหวังแล้วก็โกรธแค้นยิ่งแต่สุดท้ายค่อยพบว่าที่แท้เขายังมีชีวิตอยู่ถึงอย่างไรเราก็ยังเบิกบานใจส่วนฟ้านเสียนเมื่อดีนั้นเนี่ยก็งงวูบขึ้นมาแล้วจากนั้นก็คุ้นคิดด้วยความเศร้าใจว่า
ตามคำบอกกล่าวของจางกงจูเนี่ยนางบรรลุเป้าหมายของชีวิตแล้วส่วนฮ่องเต้เนี่ยมีประชนชีพอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ฮ่องเต้เมื่อกลับมาแล้วเกรงว่าจางกงจูเนี่ยคงไม่มีหนทางรอดแล้วแล้วต่อจากนั้นฟ้านเซียนเนี่ยก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่สะท้านขวัญและวิญญาณฉากนึงในตอนนี้สีหน้าของจางกงจูเนี่ยสงบนิ่งแล้วจากนั้นก็ลดแขนทั้งสองข้างเนี่ยลงอย่างช้าๆแล้วแขนเสื้ออันกว้างใหญ่ก็ตกห้อยลงราวกับผ้าม่านบนเวทีที่เลื่อนลงมาแล้วก็คล้ายกับนักแสดงที่เดินออกมาจากหลังม่านแล้วก็แสดงความขอบคุณต่อผู้ชมและนักแสดงคนสุดท้ายเนี่ยไม่เพียงเป็นนางแต่ยังมีมีดสั้นสีดำที่อาบยาพิษเล่มนึงแล้วมีดสั้นเล่มนี้ก็ปักลึกไปที่ท้องน้อยของนางจมลึกเสมอด้ามฟ้านเซียนในตอนนี้เนี่ยก็ใจสั่นสะท้านขึ้นมาจากนั้นก็พุ่งไปรับร่างของจางกงจูเอาไว้ก็ใช้นิ้วจี้ใส่ท้องน้อยของนางแล้วเราเนี่ยก็ต้องมาติดตามต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบเขาก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับแล้วในตอนนี้ครับเรามีช่องนึงนั่นคือช่องเล่าหนังแหลกนั่นเองก็เป็นการเล่าเรื่องหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามครับแต่ถ้าใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางDescriptionด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ